เรื่อง40สว.ยื่นสอยนายกยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องขอสอยเอาไว้พิจารณาละมันมีประเด็นที่น่าสนใจเราจะถอดรหัสแนวทางการต่อสู้คดีของกลุ่ม40สว.ในศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นเราจะไปกันที่คุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของกลุ่ม40สว.กลุ่มนี้แหละสวัสดีค่ะคุณดิเรกฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับครับครับคุณดิเรกฤทธิ์ครับขอทราบแนวทางการที่จะขับเคลื่อนคดีในศาลรัฐธรรมนูญของ40สว.สักนิดสิครับอย่างแรกเลยกลุ่ม40สว.ประเมินว่าคดีนี้จะยาวไหมครับหลายคนบอกว่าเดือนเดียวบางคนบอกว่าไม่เกิน2เดือนประเมินสถานการณ์ในศาลอย่างไรครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวทางต่อสู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจของเราเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อเราได้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องเราไว้พิจารณาการต่อสู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหานะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีวิชิตก็ดีหรือท่านนายกก็ดีเนี่ยจะต้องเป็นผู้มาชี้แจงเพราะว่าท่านถูกคำร้องนะฮะกล่าวหาในข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจครับสำหรับประเด็นที่ว่าเรื่องนี้จะยาวหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทางศาลนะซึ่งผมก็มีมุมมองนะจากประสบการณ์แล้วก็ไปดูพ.ร.ป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเห็นได้ชัดครับว่ากระบวนการพิจารณาก็คล้ายๆกับศาลที่ใกล้เคียงกันแล้วก็นั่นก็คือว่าเป็นศาลที่ใช้ระบบไต่สวนนะฮะระบบไต่สวนศาลก็จะเป็นแกนหลักในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ไม่ได้ให้ผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคิดจะทำอะไรจะชี้แจงอะไร ก็มายื่นมาชี้แจงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยศาลท่านก็จะกำหนดประเด็นนะครับว่าประเด็นที่กล่าวหาคุณพิชิตชื่นบานประเด็นที่กล่าวหาท่านนายกมีเรื่องอะไรบ้างนะขณะนี้แม้ว่าคุณพิชิตชื่นบานจะลาออกแล้วนะอาจจะไม่มีผลไม่มีประโยชน์ที่จะบังคับให้ท่านลาออกอีกหรือนะสั่งการให้ท่านสิ้นสุดอีกเนี่ยก็มีประเด็นของท่านนายกที่ชัดเจนแน่นอนกรณีของท่านนายกก็มี2ประเด็นว่าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการแต่งตั้งนะครับอาจจะผิดจริยธรรมในการแต่งตั้งนะครับตรงนี้ก็มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจถ้ามีเวลาผมได้ขยายความทีนี้เนี่ยผมที่คิดว่าเร็วเพราะว่าท่านให้เวลา15วันใช่ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยศาลเขาคงพิจารณาวางแนวทางครับว่าประเด็นที่วินิจฉัยใน2ข้อเนี่ยว่าท่านไม่สุจริตท่านไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมเนี่ยท่านไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาก็คงจะถามเข้าไปนะครับผมคิดว่าท่านจะถามทุกมิติทุกคำถามเพื่อให้มีความครอบคลุมที่สุดเพื่อให้ท่านนายกชินกฎหมายได้ชี้แจงมานะนี่เป็นขั้นต้นหลังจากนั้นถ้าเพียงพอนะท่านก็นัดการตัดสินได้เลยแต่ถ้าไม่เพียงพอนะฮะท่านก็ต้องเรียกพยานที่เกี่ยวข้องนะครับลงรายละเอียดแค่ไหนอย่างไรพยานเอกสารนะให้ชี้แจงอย่างไรต่อไปในสิ่งที่ส่งมาพยานบุคคลต้องเรียกมาไหมหรือไม่อันนี้ครับแล้วผมคิดว่าเร็วครับไม่น่าจะนานนะครับประเด็นชัดเจนน้อยแล้วก็การที่ไม่สั่งให้ท่านนายกพักและการทำหน้าที่เนี่ยก็เชื่อเห็นว่าท่านต้องทำให้เร็วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองครับครับแกะรอยจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ออกคำสั่งให้คุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหมือนคดีอื่นๆก่อนหน้ามันเป็นอะไรที่สามารถคาดเดาได้ว่ามันน่าจะเร็วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องทางวิชาการซึ่งเราเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับประเด็นของเราคือ6ศาลนี่แหละสำคัญนะที่จะลงไปในรายละเอียดส่วนเรื่อง54ที่ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นงานเข้าใจได้ทางวิชาการนะสิ่งแม้นว่าจะสั่งให้ท่านนายกพ้นตำแหน่งก็ตามเนี่ยสิ่งที่ท่านทำไประหว่างพ้นตำแหน่งเนี่ยนะถ้ามันเป็นประโยชน์กับประเทศเราก็ต้องรับรองให้การกระทำนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเราไปต่อไม่ได้ครับอันนี้ก็ศาลคงมองเรื่องประโยชน์สาธารณะครับโอเคดังนั้นจึงไม่สั่งให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนคดีอื่นๆนะครับ
แต่อีกนัยยะหนึ่งมันก็อ่านได้ว่าศาลก็น่าจะวินิจฉัยกันได้เร็วนะครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อสักครู่คุณดิเรกที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาใช้ระบบไต่สวนทีนี้ในภายใต้ระบบไต่สวนนะโดยวิถีที่ปฏิบัติกันที่เราเห็นกันก็คือศาลก็จะกำหนดประเด็นก็จะกำหนดประเด็นขึ้นมาก่อนประเด็นข้อกล่าวหาจากนั้นก็จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการกล่าวหากันไอ้ตรงนี้มันอาจจะนำไปสู่การเปิดห้องไต่สวนศัพท์ของคุณดิเรกฤทธิ์นะครับและถ้ามีการเปิดห้องไต่สวนมันก็จะเป็นจังหวะที่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่าย40สว.ฝ่ายคุณเศรษฐาต่างฝ่ายต่างก็จะต้องเอาพยานและหลักฐานฝั่งตัวเองมายันกันมาสู้กันมาหักล้างกันในช็อตนั้นเข้าใจว่า10สว.เนี่ยจะขออำนาจศาลในการนำตัวเลขาครม.ขึ้นเบิกความใช่ไหมครับตรงนั้นไม่ได้มีภาพอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ระบบกล่าวหาเนี่ยถ้าเป็นระบบของศาลยุติธรรมเนี่ยใครกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบแล้วก็กรณีที่ขัดแย้งกันใช่ไหมทนายโจทก์ทนายจำเลยเขาจะเจอกันในศาลอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้ศาลนั่งเฉยๆแล้วก็ฟังดูว่าข้างใดมีน้ำหนักแต่กรณีระบบไต่สวนเนี่ยแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ตุลาการท่านเห็นว่าก็ถามได้มันก็อยู่ในส่วนราชการอยู่แล้วเรียกส่วนราชการก็เรียกได้อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องให้ฝ่ายผู้ร้องขออะไรประมาณนี้แล้วก็การชี้แจงเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมาปะทะกันนะท่านก็ชี้แจงต่อศาลได้เลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอย่างนั้นครับโอเคโอเคแล้วตกลงที่มีข่าวว่าจะเอาเลขาครม.คุณณจรีขึ้นเบิกความในศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันก็เป็นไปได้ทั้งองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเรียกให้มาเบิกความและเป็นไปได้ทั้ง40สว.ผู้กล่าวหาเองเนี่ยแหละที่จะร้องขอให้มีการเรียกตัวเลขาครม.ไปเบิกความเป็นไปได้ทั้งสองทางใช่ไหมครับกรณีหลังไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เคารพในศาลอยู่แล้วศาลน่ะท่านจะเห็นเองจะดูว่าการตั้งเนี่ยตั้งโดยชอบหรือไม่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องสอบพยานที่เกี่ยวข้องแบบนี้อยู่แล้วนะครับตั้งรัฐบาลครั้งแรกเดือนสิงหาเนี่ยนะฮะแล้ว1กันยาเนี่ยกฤษฎีกาก็ตอบคำถามท่านนายกมาครับท่านนายกก็ดูแล้วท่านไม่ตั้งนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคำตอบอาจจะยังไม่ครอบคลุมด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมา27เมษายนเนี่ยอะไรคือข้อมูลข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นล่ะครับนะครับข้อมูลเนี่ยเท่าเดิมนะความเห็นในทางเอกสารเนี่ยมันเท่าเดิมเนี่ยครับท่านใช้ดุลพินิจอะไรมีใครแทรกแซงหรือไม่นะครับถึงจะมั่นใจได้ว่าเรื่องที่ประชาชนเขาสงสัยกันทั่วประเทศเนี่ยใครก็รู้นะฮะเรื่องนี้ทำไมไม่เอามาถามแล้วก็เรื่องนี้ทำไมไม่มาสรุปให้ชัดเจนอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าศาลคิดอย่างนี้เนี่ยศาลไล่หมดแล้วครับไล่ตั้งแต่เจ้าที่ระดับล่างแล้วครับ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 ผมครับครับชั้นเดียวเชิงเดียวจริงๆมีความแตกต่างระหว่างตอนตั้งครม.เศรษฐา1กับตอนตั้งครม.เศรษฐา 1/1 เพราะทั้ง2ครั้งก็หารือกฤษฎีกาถูกไหมครับทั้ง2ครั้งหารือไปอย่างไรและคำตอบข้อหารือทั้ง2ครั้งเป็นอย่างไรถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมเข้าใจว่าถามได้ครั้งเดียวด้วยครั้งหลังไม่ได้ถามด้วยอ้าวเหรอถามได้ครั้งเดียวปี66เหรอครับก็หนังสือกฤษฎีกาที่สื่อมวลชนรับมาปี66มันเป็นการตอบวันที่1กันยาไงครับอ๋อ1กันยาปี66ปี66ปีที่แล้วแซวรอบนี้ตั้งยังไม่มีถามหรือยังไม่ได้เห็นเอกสารใดๆถูกต้องครับเนี่ยศาลต้องเรียกมาดูครับศาลต้องเรียกมาดูว่ามีถามรอบ2มั้ยจะได้มายันกันอีกทีนึงโอเคชัดเจนมีความมั่นใจขนาดไหนครับเนี่ยเห็นคุณทักษิณบอกว่าไม่มีปัญหาประเดี๋ยวก็จบครับมั่นใจขนาดไหนเนี่ยผมมั่นใจในศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็เชิญชวนประชาชนทั้งประเทศผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่านต้องฟังเหตุผลแล้วก็ฟังคำวิธีฉายของศาลรัฐธรรมนูญ okay. ซึ่งจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักการที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับครับครับคำถามสุดท้ายเลยคุณดิเรกฤทธิ์ฮะถามแบบที่โกถามก็แล้วกันไม่เอานายกเศรษฐาแล้วจะเอาใครครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราซะแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของสสทั้งสภาท่านจะไปเลือกกันเองไม่มีปัญหาครับตรงนี้แต่ผมก็เรียนว่าอย่างเงี้ยก็มากล่าวหา40สว.ไม่กล้าเปิดรายชื่อต่างๆเพราะเปิดมาแล้วเนี่ยผู้ร้องเองนั่นแหละผู้ถูกร้องอ่ะเขาไปขอคัดสำเนาแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อครับจะเห็นได้ว่า
จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายนะครับมีทหาร8คนตำรวจ5คนนะฮะพลเรือน27คนเนี่ยทหารตำรวจ13คนผมว่ามันก็ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสาระว่าใครจะแกล้งใครอย่างไรก็ไม่ต้องเอามาวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวคุณดิเรกฤทธิ์จิ๊กโกถามต่องั้นนายกพีรพันธ์เอาไหมครับก็ต้องไปถามผิดคนนะต้องไปถามสสนะครับใครรวมคนที่จะโหวตนายกได้ใช่ครับสวไม่เกี่ยวแล้วครับเราเคารพการทำหน้าที่เราหมดอำนาจแล้วครับโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณดิเรกฤทธิ์ครับขอบพระคุณนะคะคุณดิเรกฤทธิ์ครับคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาแต่ผมก็ได้ข่าวนะว่า40สวนะเขาจะเอาเขาสะกิดอยากจะเอานัจจารีขึ้นมาเบิกความสนุกเลยสนุกเลยรอดูสนุกเลยรอดูว่าคุณนัจจารีเลขาครม.จะให้การอย่างไรใช่ใครแล้วมีอยู่ตรงนั้นแหละจะเบิกความอย่างไร